ช่วงสุดท้ายของข่าวภาคเหนือค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9วัด99รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2,562ค่ะ พลโทสุนายประภูชเนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีได้นํากําลังพลและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจํานวนกว่า1000คนค่ะรวมประกอบพิธีทาบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จาก9วัดจานวน99รูปที่สนามศรีหราชเดโชน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่าสมเด็จพ,พระนารายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่กําลังพลและครอบครัวในห่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้อวยพรปีใหม่พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลสำหรับการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ในฐานะที่เป็นทหารของชาติโดยขอให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รู้รักสามัคคีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาชาติให้มีความเจเริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ